เอาละครับช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องราวของน้ำมันไม่เต็มลิตรกันคุณผู้ชมกำลังจะเดินทางใช่ไหมนะครับออกต่างจังหวัดแล้วก็มีเรื่องราวของน้ำมันไม่เต็มลิตรแต่คุณก็จะยังไงจะเข้าปั๊มแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของน้ำมันไม่เต็มลิตรเราไปไหนก่อนน้องงามไปดูรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันไหมคะเมื่อวานเกิดเหตุการณ์เป็นกลางจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยหลุดออกมาทำให้ต้องปิดการเดินรถนะคะแล้วก็จะไปเปิดอีกครั้งช่วงต้นปีมกราคมเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นภาพเมื่อวานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้าไปลงพื้นที่ดูนะคะเป็นการหลุดล่วงจากทางวิ่งลงชั้นพื้นถนนเลยค่ะไม่ใช่รางรถไฟฟ้าที่รองรับล้อเหล็กนะคะเป็นรางจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณตั้งแต่หน้าตลาดชลประทานได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงประมาณ 4:45 ค่ะอันนี้ถนนหน้าสถานีสามัคคีนะคะวันนี้เองค่ะคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้พูดคุยนะคะแถลงข่าวค่ะว่าหากว่าอะไรพร้อมน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์โดยมีการติดต่อกับผู้รับจ้างนะคะในการหาอะไหล่ทั่วโลกค่ะทั้งนี้ระยะเวลาซ่อมประมาณ7วันรวมอะไหล่มาส่วนซ่อมจริงๆอาจจะไม่กี่วันไปฟังกันค่ะถ้าอะไหล่พร้อมนะครับเราก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับที่เราวางแผนไว้นะครับวันนี้เราก็กำลังติดต่อกับทางผู้รับจ้างคือบริษัทอัลสตอมนะครับให้ช่วยหาอะไหล่ทั่วโลกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับคำว่าอะไหล่เดี๋ยวเสืออาจจะงงนะฮะคือวันนี้ไอ้สายไฟที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะฮะมันยึดด้วยตัวเขาเรียกเป็นคลิปนะฮะแต่ว่าก็รับแรงได้พอสมควรนะฮะซึ่งตัวสายไฟหรือรางจ่ายไฟเนี่ยนะครับเราต้องใช้ประมาณ400ท่อนอันนี้เราไม่มีปัญหาเรามีอะไหล่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารางหรือสายไฟที่จ่ายไฟเนี่ยมันมีการสึกหรอเราต้องเตรียมไว้นะครับแต่ไอ้ตัวยึดเนี่ยตามปกติมันไม่ควรจะเกิดเพราะนั้นเราไม่ได้สำรองไว้เยอะขนาดอันนี้ต้องใช้ทั้งหมดประมาณ 1,700 ตัวนะครับเราน่าจะมีอยู่หลักร้อยนะครับก็กำลังให้อัลสตอมช่วยหาจากทั่วโลกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะรีบแอร์เฟรทเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับการติดตั้งก็คงไม่ได้ยากลำบากนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับอ๋อนะครับที่สงสัยก็ว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็คือว่าไอ้ตัวรางนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นคอนดักเตอร์เรลเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แต่ว่านะครับไอ้ตัวยึดเนี่ยนะครับไอ้ที่เห็นนะโผล่มานะครับมันต้องใช้ถึงพันกว่าตัวก็คือเข้าใจว่ามันคงเสียหายไปหมดนะครับแล้วก็เวลาเขายึดเนี่ยเขาก็จะยึดถี่แบบนี้นะแต่แสดงว่ามันแรงมากเลยสิมันเลยล่วงลงมาหมดนะครับต้องใช้พันกว่าตัวแต่ว่าที่มีในสต็อกเนี่ยมันมีเพียงแค่ร้อยกว่าตัวเพราะเขาก็มีคิดนะมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบโหต้องขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อครับน้องงามครับเมื่อวานนี้เรามีคุณสุริยะนะคะลงพื้นที่ไปนะคะโดยคุณสุริยะก็ให้เจ้าหน้าที่ล่ะค่ะไปตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นและในวันนี้คุณสุรพงษ์เองก็ยืนยันว่าระบบโมโนเรลซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกได้มาตรฐานนะคะอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้บริการในระบบเดียวกันแล้วค่ะสายสีชมพูก็มีการทดสอบมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเปิดใช้บริการไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการทำงานด้านล่างค่ะและอาจจะไปโดนตัวรางหรือว่าสายไฟซึ่งจริงๆก็มีคนคุมงานอยู่ค่ะคุณสุรพงษ์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าอย่างไรก็ตามก่อนให้บริการจะมีขบวนรถที่วิ่งตรวจรางเพื่อสำรวจความพร้อมซึ่งเป็นเรื่องเซฟตี้อันหนึ่งค่ะไปฟังเสียงกันค่ะท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายไว้นะฮะว่าต่อไปนี้การทำงานในใกล้เคียงกับระบบรถไฟฟ้าคงต้องเข้มข้นขึ้นนะครับการที่จะเข้ามาทำงานต้องมีครบทุกปาร์ตี้นะครับแล้วมีการดูแลอย่างรอบคอบนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าจริงๆวันนี้มันจริงๆไม่ควรเกิดนะครับเพราะว่าถ้าการให้บริการปกติอย่างสีเหลืองที่ให้บริการแล้วนะครับการมาทำงานในใกล้ๆระบบรางเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะก็ต้องมีการขออนุญาตเพราะรฟม.เองเขาก็มีระเบียบอยู่นะครับแต่เนื่องจากสีชมพูเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการทดลองให้บริการมันมีการเก็บงานที่ด้านล่างนะครับเพื่อจะคืนผิวจราจรอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดเหตุอันนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางกระทรวงก็ได้มอบหมายให้มีความเข้มข้นในเรื่องของการดูแลตรงนี้ให้ไม่ให้เกิดเหตุอีกนะครับ
เห็นภาพไหมครับเมื่อสักครู่นี้สายสีชมพูเนี่ยวันนี้นะคะยังปิดเดินรถในส่วนของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะแต่ก็เปิดบริการเพียง23สถานีระหว่างสถานีแจ้งวัฒนะถึงปากเกร็ดไปถึงสถานีมีนบุรีนะคะนะครับอ่ะก็ยังยืนยันความปลอดภัยเห็นภาพใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟรีดภาพไว้นิดนึงก็คือด้านหน้านะครับรางห้อยลงมาใช่ไหมและข้างหลังเนี่ยมันก็ห้อยลงมาอันนี้ก็คือไอ้ตัวที่ห้อยลงมาเนี่ยเขาบอกเป็นอลูมิเนียมนะมันเป็นอลูมิเนียมที่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอนดักเตอร์เรียวอะนะครับก็คือที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามันหลุดออกมาทั้งหน้าหลังเนี่ยเพราะนั้นรถไปไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารถนะครับน้องนมเย็นกับน้องเก๊กฮวยเนี่ยไม่มีคนขับนะมันเหมือนโมโนเรลในญี่ปุ่นถ้าใครนะครับเคยนั่งโมโนเรลข้ามสะพานสายลุงอะข้ามอ่าวโตเกียวอะนะครับจากโตเกียวไปที่โอไดบะเนี่ยนะครับเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าของเราสั้นกว่าเขาเท่านั้นเองนะครับระบบเดียวกันทุกสิ่งอย่างมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มั่นอกมั่นใจในความปลอดภัยได้ครับไปดูเรื่องของ